ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ว่าจะเอาตัวนกตัวนี้นะครับมาทำเป็นกังหันลมนะครับแบบหมุนตามลมดูนะครับผมถ้าสำหรับคลิปการทำนกนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ให้ดูทางด้านบนนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ดูตรงท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะเอาตัวนกตัวนี้นะครับมาพ่นสีนะครับจากสีขาวผมจะพ่นให้เป็นสีฟ้าเลยนะครับก็พ่นสีก่อนนะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นขวดทำนะครับนี่ครับก็หลังจากที่เราพ่นสีกันมาแห้งนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นพวกปากกาเมจินะครับปากกาเคมีนะครับผมระบายเลยนะครับก็จะวาดในส่วนปากนะครับให้เป็นสีดำนะครับนี่ครับแล้วก็วาดลูกตานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจินตนาการไปเลยนะครับว่าเราอยากได้หน้าตานกแบบไหนนะครับผมซึ่งนกตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่ขานะครับในส่วนของขานี่คือผมถอดออกนะครับที่ผมเคยทำเนี่ยผมจะใส่ขาไว้นะครับเลยถอดออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นกังหันเลยนะครับผมจะมาทำแบบให้เป็นทรงรูปนกเลยนะครับแบบติดใบพัดไว้ที่ด้านท้ายนะครับจะทำให้แบบหมุนตามลมด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ระบายลูกตานกนะครับนี่หน้าตาของนกก็จะประมาณนี้ผมก็จะวาดไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ให้ไปหาคอขวดนะครับมาอีก1ขวดนะครับผมนี่ผมก็ตัดมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกขวดเก่านะครับตัดมาแค่ในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทำในส่วนของใบพัดนะครับก่อนอื่นผมก็จะตัดทำการตัดแบ่งครึ่งนะครับนี่ตัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็มาพับอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็พับแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้ช่องใบพัดที่เท่าๆกันนะครับผมไม่ต้องไปแบ่งอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับตัดแบบนี้แล้วก็พับเลยนะครับตัดเสร็จแล้วก็นี่ครับแบะออกเลยนะครับนี่นะครับใบพัดของเรานะครับผมอันนี้ก็ให้ไปหาฝามาอีก1ฝานะครับอันนี้ก็เป็นฝาที่ผมตัดเอาไว้แล้วนะครับจะเอามาเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อเสียบลวดนะครับเพื่อให้ใบพัดของเราหมุนได้นะครับก็ในส่วนของตรงฝาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดขอบด้านนอกออกนะครับให้เหลือแต่ขอบวงด้านในนะครับนี่นะครับเหลือแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้นะครับวางไว้ทางด้านนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปในตัวคอขวดนี้เลยนะครับก็ใช้กาวร้อนนะครับหยอดนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะครับพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนกนะครับตัวนกนี่เดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะรูนะครับเพื่อให้นกของเราเนี่ยมันหมุนได้นะครับเจาะเพื่อที่จะทำการเสียบตัวแกนกังหันของเรานี่เองนะครับนี่ผมก็หาตำแหน่งหาอะไรแล้วนะครับก็คือต้องเจาะไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้นกเนี่ยนะครับหมุนตามลมได้นะครับ
ตรงด้านบนนี่ผมก็เจาะไว้ประมาณตรงนี้นะครับก่อนจะเจาะนี่เราก็ต้องดูทรงนกก่อนนะครับเราอยากให้ทรงนกของเรานี่มันตั้งๆหน่อยนะครับก็ไม่อยากให้มันตรงไปเลยนะครับผมก็จะจัดทรงไว้ประมาณนี้นะครับให้นกของเรานี่คือแหงหน้าขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็หาลวดมาอีกหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวเพื่อจะที่จะทําในส่วนของตัวแกนใบพัดนะครับอันนี้ผมก็ใช้พวกเศษข้างฝานะครับที่เราตัดออกนะครับก็มาทำการเจาะรูนะครับอันนี้คือผมจะไม่เจาะรูให้หลวมนะครับตรงนี้ผมจะเอามาทำในส่วนของที่กั้นใบพัดนะครับคือเพื่อไม่ให้ใบพัดหลุดออกจากลวดนะครับนี่ครับผมก็จะตัดไว้เป็นชิ้นประมาณเท่านี้นะครับก็จะเลื่อนไปไว้ตรงท้ายนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดนะครับก็เป็นเหมือนตัวดันใบพัดนะครับไม่ให้หลุดออกได้นะครับอันนี้ก็มาลองเสียบดูที่ตัวนกนะครับซึ่งตัวนกนี่คือผมเจาะรูไว้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับเพราะว่าการที่เราทำกังหันเนี่ยนะครับว่าต้องตากแดดตากฝนนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเดี๋ยวเวลาฝนตกนะครับถ้าเราไม่มีรูด้านล่างเยอะๆนี่คือน้ำจะเข้าเดี๋ยวน้ำจะไม่มีทางออกนะครับก็เลยเจาะรูไว้นะครับนี่นะครับผมใส่ใบพัดของเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดมาอีก1ชิ้นนะครับผมนี่ตัวพลาสติกตัวขอบฝานะครับอันนี้ผมก็จะมาทำเป็นที่ล็อกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทางด้านหลังนะครับแต่ก็จะเอามาล็อกทางด้านหน้าไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ใบพัดของเราเนี่ยมันขยับขยื่นมากนะครับนะพอเสียบลวดเข้าไปนะครับผมก็จะยัดเข้าไว้ที่ตัวนกเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเสียบตัวแกนใบพัดไว้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จัดปีกนะครับปลายหางนะครับผมพูดผิดนะครับจัดปลายหางให้สวยงามนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวที่กั้นใบพัดไว้ทางด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเผื่อใบพัดของเราก็มาชนหางได้นะครับก็เลยต้องใส่ไว้อีก1ตัวนะครับนี่ก็ใช้กาวร้อนหยอดนะครับนี่ก็ตกแต่งใบนะครับนี่ผมก็ตัดขอบใบนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็บิดใบพัดนะครับเพื่อรับลมนะครับนี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับกังหันลมแบบนกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบเป็นใบพัดท้ายนะครับนี่นะครับผมกังหันลมทรงนกของเรานะครับแบบนกนะครับก็หมุนตามลมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ